ี๋ยวผมแวะไปที่กวนดางก่อนได้ไหมครับเฮ้ยขนาดนั้นใช่หรอไม่ต้องสบายใจนะอยากไปดูว่าสินค้ามาถึงเรียบร้อยแล้วหรือยังโอเคค่ะแล้วคุณอยู่หรือเปล่ายังหรอคะไปดูก่อนก็ได้นี่เป็นรายชื่อสินค้าที่จะมาขึ้นท่าที่นี่อาทิตย์หน้าถึงจะทำการตรวจเสร็จแล้วเป็นไปได้ไหมครับแต่ว่าผมจะขอเข้าไปตรวจค้นก่อนไม่ได้หรอกครับผมไม่มีสิทธิ์อนุญาตให้ใครเข้าไปค้นของโดยพลการถ้ามีอะไรเสียหายเกิดขึ้นมันจะยุ่งนะครับขอโทษนะครับผมช่วยคุณได้แค่นี้เท่านี้โอเคครับงั้นไม่เป็นไรฮะเท่านี้ก็เยอะแล้วขอบคุณมากครับครับเรียบร้อยไหมคะอ๋อเรียบร้อยครับนี่ที่คุณบอกว่าจะไปเชลนั่นนะคะฉันหาทางเจอแล้วนะคะเรามาจาก A4 นะคะแล้วก็ไปตัดออก A25แค่นี้ก็ถึงแล้วค่ะอ๋อครับเชลนั่นผมว่าไปพรุ่งนี้ดีกว่าครับวันนี้ผมอยากจะดูอะไรในเมืองนี้ก่อนค่ะแต่อันดับแรกก็ต้องไปหาอะไรทานก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมหิวจนหน้ามืดแล้วก็ได้ค่ะแล้วแต่คุณดีเรานั่งข้างนอกดีไหมคะได้ค่ะคุณจะทานอะไรดีคะเดี๋ยวฉันไปสั่งให้เดี๋ยวผมไปสั่งดีกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะใช่ว่าฉันสั่งให้เร็วกว่างั้นสเต็กก็แล้วกันครับรอแป๊บนึงนะคะ
ี๋ยวเย็นนี้เราจะเจอกันกี่โมงคะสักหกโมงเย็นอยู่กันครับคุณมลิตคะนี่ค่ะของที่คุณฝากซื้ออ๋อขอบคุณฮะฮัลโหลฮัลโหลฟังโก้เหรอเออผมมาถึงเรียบร้อยแล้วนะเออเฮ้ยรุดผมมีข่าวดีจะบอกคุณคืนนี้ผมได้เข้าไปค้นแล้วล่ะเฮ้ยเหรอแล้วเข้าไปได้ไงอ่ะคือศุลกรในนั้นนะมันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผมก็เลยขอให้เขาพาเข้าไปก่อนแต่ถ้าโดนจับได้นะคุณก็โดนไล่ออกอ่ะเออดีเว้ยงั้นเดี๋ยวผมกลับไปช่วยคุณดีกว่านะเฮ้ยไม่ต้องคุณอยู่ทางนั้นน่ะดีละเพื่อมีอะไรน่าสงสัยคุณจะได้จัดการก่อนแล้วทางคุณเป็นไงบ้างยังไม่มีอะไรอ่ะเอ้ยตอนนี้ผมเจอเอ้ยคงไม่ใช่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันแล้วเดี๋ยวผมคุยฟังนะโอเคขอให้เราโชคดีโอเคเจอกันเน็กเหรอเออมันจะมาพรุ่งนี้นะเออแกบอกนายให้อดเงินนะเออแล้วแกก็มาเลยนะโอเคเราเจอกันแล้วนายครับซันนี่บอกให้โอนเงินได้เลยนะครับทุกอย่างนี้ Can I help you? Hi, Natalie. Nancy's not here, Miss Natalie. ไปไหนวะI don't know. จะบอกอะไรให้นะที่หลังก็คิดจะโกหกเตรียมเรื่องมาดีๆก่อนนะเว้ยเข้าใจ Yes. Yes. Of course. Okay. Thank you. Bye bye. ขอโทษครับว่าไงเจนี่ผมหายไปไกลครับไม่อยู่นี่อ้าวฉันก็นึกว่าไปกับเธอซะอีกเปล่าเนี่ยฮะแล้วเขาไปไหนฮะไม่รู้สิแต่ทิ้งโน้ตเอาไว้นะว่าจะไปหาเพื่อนที่ต่างจังหวัดสัก 2-3 วันน่ะฉันยังนึกเลยว่าไปกับเธอด้วยนะไม่ได้ไปนะครับที่วันก่อนผมยังเจอเขาอยู่เลยนะครับเนี่ยเหรอเป็นไงล่ะเธอสบายดีเหรอสบายดีฮะทำงานทำการอะไรอยู่จ๊ะก็เป็นในหน้าขายที่อะไรทำนองเนี้ยครับเหรออืมฟังดูดีเนาะขายได้บ้างหรือยังจ๊ะมันก็โอเคนะครับนี่ผมกะว่าถ้าปีหน้าผมเก็บเงินได้สักก้อนเนี่ยก็จะเอาไปลงทุนทำธุรกิจเป็นของตัวเองสักชิ้นนึงเมื่อถึงเวลานั้นแล้วผมคงต้องขอคำแนะนำเกี่ยวด้านธุรกิจจากคุณอมาเรียด้วยนะครับนี่แสดงว่าเธอจับงานได้ถูกช่องแล้วสิถึงได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเร็วถึงขนาดนี้เนาะก็เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะนาตาลีเขายังเล่าให้ฉันฟังอยู่เลยว่าเธอยังวิ่งเข้าๆออกๆหางหันทำอยู่เลยไม่ใช่เหรอก็อย่างที่คุณว่านะว่าผมจับงานได้ถูกช่องแล้วที่ได้ผมรู้ว่าทำงานรวยเร็วขนาดนี้ผมทำไม่ตั้งนานแล้วครับเผลอๆป่านนี้ผมอาจจะมาขอนาตาลีแต่งงานแล้วด้วยก็ได้นะครับนาตาลีเหรอเขาคงยังไม่คิดเรื่องนี้หรอกเขาไม่เห็นเคยพูดถึงเรื่องแต่งงานเลยนี่ว่าแต่เธอมาพบเขาเนี่ยมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่า
พอดีเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเถียงเขานิดหน่อยวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาขอโทษเขาครับนี่เขาคงจะโกรธผมมากนะครับถึงจะหนีไปต่างจังหวัดเลยเนี่ยคุณอามาเรียครับแล้วนาตาลีโทรกลับมาบ้างหรือเปล่าครับไม่เลยจ้ะนี่ฉันว่าจะกลับเชสเตอร์นะก็เลยยังกลับไม่ได้เลยต้องรอลูกก่อนเนี่ยงั้นบอกเขาด้วยแล้วกันนะครับว่าผมมาหาเขายังไงเนี่ยว่าที่ผมจะมาหาเขาใหม่อีกทีนะครับได้จ้ะไงเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับโอเคมีนัดนะครับโอเคเลยหายไปไหนของเขานะคุณทำด้วยฟันแล้วเหรอคะทานกาแฟไปอย่างเดียวครับคุณก็ไปทานก่อนสิไม่ละค่ะปกติเช้าๆอย่างนี้ฉันไม่ทานอะไรแล้วกาแฟสักถ้วยเหรอครับไม่จริงๆค่ะเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาคุณไปเชอร์นัมนะคะโอเคI'm going to the toilet. There are no toilets here. You'll have to go out to the park. The park? Yes. Come on. Okay. Thank you. Thank you. Excuse me. Did you see anyone tall and big guy coming to these shops? No. He just come in a moment ago. Eh? No. Sorry. Thank you, sir.
ไปไหนมาคะฉันจะไปแจ้งตำรวจอยู่แล้วขอโทษครับพอดีเจอเพื่อนแล้วจะว่าทั้งสองสำคัญแต่ว่าเขาลาไปคุยเรื่องงานทำไมคุณไม่บอกฉันก่อนล่ะคะฉันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงก็มันไม่ทันนะครับก็ว่าจะคุยแป๊บเดียวแต่ว่าขอโทษนะครับแล้วเนี่ยเราจะไปกันได้หรือยังล่ะคะผมว่าแวะไปที่โกดังสักครั้งแล้วถ้าเสร็จธุระจากโกดังแล้วเนี่ยเราไปกันได้เลยไปครับคำที่นี่นะแป๊บนึงขอโทษนะครับคือเมื่อวานนี้ผมลืมถามไปว่ามีคนมาเอาของออกไปเพิ่มเติมหรือเปล่าก็มีครับใครครับผมขอชื่อได้ไหมเดี๋ยวนะครับมีตั้งหลายรายต่างคนต่างจะรีบเอาเซ็นค่าออกแต่อย่างว่าจะให้ใครไปก่อนไม่ได้หรอกต้องเป็นไปตามขั้นตอนนี่ก็หมายความว่ายังไม่มีใครเอาสินค้าจากโกดังครับผมขอรายชื่อไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับลบกันอีกอย่างนะครับคือว่าถ้าหากมีใครมาเอาสินค้าออกไปเนี่ยช่วยโทรหาผมที่เบอร์นี้ด้วยได้ครับขอบคุณมากครับครับไม่มีอะไรครับขอโทษนะครับคราวนี้เราไปชนะมาได้นะครับเดี๋ยวผมรออยู่ข้างนอกนะอ้าวไม่เข้าไปด้วยเหรอคะเดี๋ยวเขาไม่ให้ฉันเอาของออกมาคุณจะได้ช่วยพูดว่ามันเป็นสินค้าของคุณไงคะไม่ได้หรอกจำไว้นะคุณต้องบอกเขาอย่างเดียวว่าทางสถานทูตให้เอาของออกบอกเขาด้วยว่าเราจะเอาของไปโชว์ทำข่าวก่อนทำไมต้องโกหกด้วยล่ะคะไม่บอกเขาไปตรงๆเลยล่ะคุณไม่รู้อะไรนะนี่มันเป็นทริคทางธุรกิจอย่างนึงถ้าเกิดเราไปบอกเขาตรงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ยึกยักทำท่านู้นท่านี้เพื่อที่จะเอาเงินใต้โต๊ะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าทางสถานทูตให้มาเอาของออกเนี่ยเขาจะมียุ่งอะไรกับเราหรอกแล้วถ้าเขาไม่เชื่อฉันล่ะคะแล้วเขาคิดว่าฉันแอบอ้างเอาของของคุณออกมาฉันจะทำยังไงไม่ต้องห่วงผมเซ็นรับรองในจดหมายแล้วฉันไม่ชอบทำอย่างนี้เลยอ่ะดูมันรับลมคมในยังไงก็ไม่รู้ถ้าคุณคิดว่าจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับผมนี่ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งแรกของคุณเลยนะก็ได้ค่ะเ
ซันนี่เหรอฉันมาถึงที่นี่นะไอ้สมชายมาโทรมาอย่างยังเลยนี่ฉันก็รอมาอยู่นะแล้วแกอยู่ไหนอยู่ที่หน้าโพสต์ออฟฟิศน่ะรออยู่ที่หน้าเลยจะฉันไปรับนะโอเคไม่ถึงจอดจองเลือกสินค้าประเภทนี้ไปทำข่าวแล้วครับอ๋อมันเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของประเทศนะคะก็เลยจะเอาไปโปรโมชั่นคนจะได้รู้จักเมืองไทยมากขึ้นดีครับที่นี่รู้สึกว่าเมืองไทยส่งสินค้าไปร่วมงานเยอะกว่าปีก่อนๆ นะครับค่ะเรียบร้อยแล้วครับมากค่ะครับThank you. Thank you.
ก็นาตาลีไงคะอ๋อคุณลูกก็ให้พาไปต่างจังหวัดสักสองสามวันน่ะไปค้างคืนกันสองต่อสองพ่อแม่ไม่ว่าอะไรหรอคะนี่คุณเขาไปทำงานนะฮะรายการนี้ก็ไปค้างคืนสองต่อสองน่ะไม่ได้หมายความว่าก็ต้องไปนอนห้องเดียวกันซะเมื่อไหร่ละคุณก็นั่นแหละค่ะผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันสองต่อสองก็เหมือนกันน้ำมันกับไฟนั่นแหละค่ะคุณก็คิดมากไปได้คุณลูกเนี่ยเขาไม่ได้คนโม้โซ่นะผมดูละอันที่จริงฉันไม่ได้หมายถึงคุณรุ๊ดคนเดียวหรอกนะคะหมายถึงผู้ชายทั่วไปค่ะก็ไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนนะคุณนะอ้าวสั่งมาละเชิญเชิญเออสั่งครับช่างเขาว่าเป็นไรก็ไม่มีอะไรมากฮะแค่แบตเตอรี่เสียนิดหน่อยแบตเตอรี่เสียโอเคเรียบร้อยนะครับผมนาตาลียังไม่กลับเลยครับยังเลยล่ะค่ะโทรมาก็ไม่โทรด้วยนะคะแหมลูกคนนี้นี่ไม่คิดถึงใจแม่มั่งเลยว่าจะเป็นห่วงขนาดไหนดูสิคะโอ้โหคุณแค่ไปเที่ยววันสองวันแค่นี้แล้วไม่โทรกลับมาคุณก็เป็นห่วงเถอะครับแกโตแล้วนะครับแล้วต่อไปแกก็จะต้องแต่งงานมีครอบครัวไปไปมีชีวิตของแกเองนั่นน่ะสิคะแหมพอนึกถึงวันนี้แล้วอดรู้สึกใจหายไม่ได้นะคะถ้าสักวันแกต้องแต่งงานไปจริงๆฉันคงเหงาแย่เลยล่ะค่ะไม่หรอกครับก็คุณยังมีผมอยู่ทั้งคนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันนะคะคุณก็เป็นเพื่อนที่ดีแต่ว่านี่ลูกนะคะแล้วเราก็มีกันแค่สองคนแม่ลูกเท่านั้นล่ะฉันจะบอกให้เลยนะคะว่าเธอเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ฉันมีอยู่นะมันคงจะเป็นเรื่องของความผูกพันเลยนะคะฉันคิดว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ได้เข้าใจสิครับทำไมผมจะไม่รู้ถึงความรู้สึกของคุณทั้งสองคนล่ะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาไว้ความรู้สึกผูกพันมันเหนี่ยวรั้งให้ลูกอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตเนี่ยผมว่ามันจะไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยแล้วครับมันก็อาจจะจริงของคุณนะคะฉันอาจจะเห็นแก่ตัวเกินไปจริงๆก็ได้แม้แต่ว่าของอย่างนี้คิดไปแล้วมันก็ทำใจลำบากนะคะคุณแต่ถ้าผมเป็นคุณนะครับผมจะปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่แบบธรรมชาติส่วนตัวเองก็จะหาใครสักคนที่รักแล้วก็เข้าใจไว้เป็นเพื่อนในยามแก่อย่างผมนะนี่ไงคุณชอบปิดกั้นตัวเองแล้วก็เรื่องราวในอดีตเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขตลอดเวลาทำไมคุณไม่ลบอดีตทิ้งไปซะแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตมันดำเนินไปแบบสบายๆล่ะฉันว่าตอนนี้ฉันจะขอคุณแต่งงานคุณบาโดคะคือฉันคือคุณตอบว่าค่ะแล้วทุกอย่างก็จะจบลงไม่เห็นจะต้องคิดอะไรมากมายเลยนี่ครับว่าไงครับครับท่านทูตสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีค่ะอเมเลียนี่ท่านทูตวิเชียรนี่คุณหญิงของท่านทูตอเมเลียครับขอเดี๋ยวเชิญร่วมรับประทานอาหารของผมเลยนะครับอ๋อไม่รบกวนละค่ะเราจองโต๊ะเอาไว้แล้ว
งั้นเราขอตัวนะคะถ้างั้นว่างๆเชิญรับประทานอาหารด้วยกันนะครับขอบคุณค่ะตอบผมเลยนะครับว่าไงครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะคะฉันคงจะต้องใช้เวลาตัดสินใจอีกสักนิดหนึ่งค่ะได้ครับทำไมคุณไม่ได้กลับเชสเตอร์ก่อนนะครับก็ไหนคุณบอกว่าจะอยู่รอจนลูกจะกลับมาไม่เลยล่ะค่ะว่าที่จริงแล้วฉันก็ไม่ค่อยชอบที่นี่สักเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็เป็นห่วงงานทางโน้นด้วยคุณมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเปล่าค่ะนี่ก็ตามใจคุณนะขับรถดีๆกันแล้วกันอีก 2-3 วันผมจะไปคงต่อผมไปนะคุณมีอะไรในใจใช่ไหมคะเปล่าคุณอย่าปิดฉันเลยค่ะเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วฉ
ฉันรู้ว่าคุณมีอะไรในใจสักอย่างนึงแต่คุณไม่บอกฉันไม่มีคุณเชื่อผมนะไม่มีเราไม่อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคุณรีแลกซ์ตอนนี้นะคะทำไมฮะก็ตั้งแต่ทำงานกับคุณมาดูคุณเครียดจังมีหน้าเขาถึงบอกว่านักธุรกิจทำงานเก็บเงินแต่พอมีเงินไม่ทันได้ใช้ค่ะตายซะก่อนผมเป็นขนาดนั้นเลยเหรอฮะอ่ะคุณไม่รู้ตัวเหรอคะถ้าไม่บอกนะคะไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณเป็นนักธุรกิจเหรอแล้วผมเหมือนอะไรอย่างคุณให้ตอบตรงๆไหมคะไม่ตำรวจก็ผู้ร้ายอะค่ะผมเนี่ยงั้นผมเลือกเป็นผู้ร้ายดีกว่าเป็นกี่ปีแล้วคะตั้งแต่เรียนจบผมก็จับงานด้านนี้เลยงั้นหนึ่งคุณก็ต้องเดินทางบ่อยสิคะใช่ไหมดีจังได้ไปเจออะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วก็มองโลกกว้างขึ้นชั่วดีมันก็ดีแต่บางทีเนี่ยมันก็มีฝุ่นฝีอยู่เหมือนกันชีวิตเสื่อมตัวมันหน้ามันหายไปเจอคนที่เขาเข้าใจนะก็ดีไปแต่บางคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็บอกความไม่มีร้ายเขาฉันว่าเรื่องอย่างนี้มันสำคัญนะคะบางทีผู้ชายอาจจะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันถูกต้องเสมอไปแต่ว่าอาจจะลืมความรู้สึกของผู้หญิงก็ได้ก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณว่าก็ได้นะครับบางครั้งผมอาจจะคิดแต่ในแง่มุมของผมเองแต่คิดได้มันก็สายเกินไปซะแล้วที่ทำให้ผมรู้จักตัวมากขึ้นฉันก็พูดไปตามมุมมองของฉันนะคะมันคงไม่ถูกต้องเสมอไปหรอกไม่มันใช้ได้กับผมทีเดียวต้องทีเนี่ยผมอาจจะทำอะไรตามใจตัวมากเกินไปจนทำให้ผมเนี่ยลืมนึกถึงคนที่เขาอยู่กับเราถ้างั้นทีหลังอะจะทำอะไรก็คิดซะนิดสิคะจะได้ไม่ต้องเสียใจคุณจะว่าผมนะคุณมองไปทางนี้สักหน่อย
ม่ใช่เหรอที่คุณไม่อยากให้เขาเห็นค่ะนี่คุณนี่ผมช่วยคุณนะต้องขอบคุณผมเนี่ยช่วยวิธีอื่นก็ได้นี่คะทำไมต้องทำอย่างเงี้ยอ้าวก็ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะให้ผมทำยังไงทั้งคุณล่ะฉันก็เรียบร้อยนะตกลงพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วนะอ้าวแล้วเล่นให้ผมของออกมาทำไมเนี่ยฮะรู้ไหมว่าไอ้การหิ้วของใหญ่ขนาดนี้เดินไปเดินมามันอันตรายนะเว้ยฉันก็อยากได้เร็วที่สุดแต่พรุ่งนี้มีปัญหานิดหน่อยปัญหาอะไรพรุ่งนี้ที่ท่าเรือจะมีตำรวจมารับเสด็จควินนะแล้วตกลงจะเมื่อไหร่มะรืนนี้นะกี่โมงพรุ่งนี้นะคุณไปหาคนชื่อเจสันที่ร้านนุพุพัฒน์นะเขาจะบอกเวลาและสถานที่คุณเองนะโอเคตกลงตามนี้ก็ได้นะเนี่ยแล้วอย่าลืมนะฉันขอแค่แบงค์50เท่านั้นเออแค่นี้นะนี่ฉันดูเก๋แค่ตัวอย่างสินค้าขอดูแค่นี้ไม่ได้หรอคะแต่ดวงอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรนี่คะดวงไม่รู้หรอกมันจะไปสนใจมันทำไมทำไมอยู่ที่หน้าทำควายเยอะแยะเชิญครับเสร็จหรือยังคะโอเคครับเดี๋ยวนะฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวนะขอโทษนะครับเดี๋ยวคุณช่วยลงมาคอยผมข้างล่างก่อนนะฮะค่ะขอบคุณเออบ้างมาพูดได้ละเออนี่เมื่อคืนผมไปค้นมาแล้วนะแต่ไม่เจออะไรเลยว่ะแน่ใจเหรอว่าคุณค้นละเอียดแล้วอะฮะทุกซอกทุกมุมเลยนี่ผมยังไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยผมรีบโทรมาหาคุณก่อนเอ๊งั้นสงสัยของมันคงจะขึ้นที่ดาร์คเมาส์อ่ะชัวร์เออเอางี้เดี๋ยวผมจะตามไปสมทบกับคุณที่นู่นแล้วกันโอเคโอเคเอองั้นงี้แล้วกันเดี๋ยวคุณนอนพักก่อนนะแล้วก็เย็นๆเจอกันนะเดี๋ยวผมจะออกไปกระดังหน่อยเผื่อจะมีอะไรคืบหน้าบ้างโอเคถ้างั้นเย็นนี้เจอกันนะโทษนะครับนี่คุณคือคนที่เล่นเชลโลที่งานสถานทูตใช่ไหมครับค่ะมาเที่ยวเหรอครับ
เปล่าค่ะพอดีพาแขกของสถานทูตมาเที่ยวอ๋อใครฮะโอ้คุณมลิศแหมสวัสดีครับดีใจได้เจอกันอีกมาเที่ยวเหรอครับเปล่าครับพอดีสินค้าผมมาขึ้นที่ท่านี้เหมือนกันอ๋อของผมก็มาขึ้นที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วคุณอยู่กี่วันล่ะครับก็สองสามวันนะครับขอตัวก่อนดีกว่านะครับอ๋อครับเอ๊ะแล้วพวกคุณไม่ทานอาหารเช้าก่อนเหรอครับไม่หรอกครับเราพบกันครับเจอคุณมลิศใครคะก็พ่อค้าด้วยกันน่ะไปเถอะค่ะหิวแล้วคุณสมชายเขารู้จักกับคุณตั้งแต่ที่เมืองไทยเลยเหรอคะอ๋อเปล่าหรอกครับเพิ่งมารู้จักกันที่นี่แหละแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะเขาทำพวกสินค้าหัตถกรรมอะไรทำนองนี้แหละครับวันนี้ฉันจะพาคุณไปสแตทฟอร์ดนะคะจะพาไปดูบ้านเก่าเชกสเปียร์ผมเปลี่ยนแผนนิดนึงได้ไหมครับย้ายคุณพาผมไปที่กระดังอีกทีไปกระดังอีกเหรอคะครับคือออฟฟิศที่กรุงเทพก็โทรมาบอกว่าสินค้าที่ส่งมาเนี่ยมันมีปัญหาผมก็เลยอยากจะไปเช็คดูก็ได้ค่ะสงสัยเมื่อเช้าพนักงานส่งเมลคงเอาไปสองที่สำนักงานใหญ่แล้วจดหมายคงไปถึงประมาณบ่ายต้นบ่ายคุณโทรมาอีกทีได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวบ่ายมันจะโทรมาอีกทีครับสวัสดีค่ะครับท่านทูตอยู่ไหมครับท่านทูตไม่อยู่นะคะแล้วจะเข้ามากี่โมงฮะสักประมาณ4 โมงเย็นค่ะจะฝากโน้ตอะไรถึงท่านไหมคะโอเคครับงั้นไม่เป็นไรขอบคุณครับมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะที่สถานทูตเนี่ยมีใครเป็นผู้หญิงไหมก็มีฉันนะคะไม่ใช่คุณมีคุณรัตนาแล้วก็คุณสุดามีอะไรบ้างเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคุณไปวนรอบเมืองให้ผมผมตามหาเพื่อนคุณเมื่อวานเนี่ยพอดีมีธุระสำคัญกับเขาแล้วคุณไม่มีอเดรสเขาหรอคะพอดีผมลืมเนี่ยแน่ใจหรอคะว่าวันไหนจะเจอคุณไปทนายเผื่อจะเจอป่ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวเธอเอาเงินนี้ไปช้อปปิ้งเลยอีกชั่วโมงเรามาเจอกันอ้าวแล้วคุณไม่ไปด้วยกันเหรอคะไม่ผมมีธุระงั้นฉันไปกับคุณนะคะพอคุณเสร็จธุระเมื่อไหร่อ่ะเราไปช้อปปิ้งกันนะคะบอกเลยไงว่าผมมีธุระค่ะThank you.
2-3 รอบแล้วนะคะคุณวนหาอย่างเงี้ยไม่มีทางเจอหรอกค่ะคุณจะเอาไงคะวนอีกสักรอบได้ไหมครับคุณมาริสนี่คุณกำลังตามหาอะไรอยู่คะเพื่อนครับผมหาเพื่อนจริงเอางี้นะครับเดี๋ยวเราวนกันรอบนี้เสร็จแล้วถ้าไม่เจออะไรเนี่ยเราหยุดแค่นี้แล้วก็ไปหาอะไรทำกันนะครับก็ได้ค่ะโอเคตกลงทำนี่นะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมทางผมไม่มีปัญหาว่าแต่เราจะไปเจอกันที่ไหนเจอกันที่นี่ละกันโอเคพรุ่งนี้10 โมงนะไม่เห็นไม่เห็นไม่อะไรเลย